นี่คือจักรพรรดินีที่แท้ทรูมันดูเบลอดูขุมขนไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับคลิปรีวิวกันอีกแล้วค่ะหลายๆคนก็คงจะทราบนะคะว่าดิฉันนั้น proudly present ว่าดิฉันเทิร์น40ในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะก็คือเมื่อปลายปี2020นะคะขนาดว่าเราเป็นคนที่โอเคกับการที่ตัวเลขอายุของเราจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอย่างนึงค่ะที่เราไม่โอเคเลยนะคะนั่นก็คือการที่ใบหน้าเราจะฟ้องว่าเราอายุเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้โมเมก็เลยนึกขึ้นได้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยย้อนเวลาให้กับผิวของเรานะคะให้เราดูเด็กลงได้ถึง10ปีมันใช่มากจริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่เรากรี๊ดมากแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการในวัยนี้นั่นเองนะคะโมไปกำลังพูดถึงแบรนด์ The History of Who นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำ2ไลน์ผลิตภัณฑ์นะคะจาก The History of Who นะคะที่เน้นในเรื่องของการดูแลผิวของเราให้ดูเด็กดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดนั่นก็คือ Huan Yu และ Royal Privilege นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังจะสอนแต่งหน้าลดอายุนะคะให้ได้ลุคนี้ด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะแต่เดี๋ยวจะแชร์เทคนิคกันว่าเราดูแลผิวให้อ่อนเยาว์แล้วแต่งหน้าอย่างไรให้มันยิ่งดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของโมเมนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่าเราจะมาย้อนอายุผิวของเราให้มันเด็กลง10ปีได้อย่างไรกับ The History of Who ค่ะก่อนอื่นต้องบอกกันสักนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวสักหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโมเมจะมาแชร์เคล็ดลับในการดูแลผิวแบบ Royal Empress Beauty Ritual นะคะเรียกว่าถ้าเกิดทำจบครบทุกขั้นตอนก็รับตำแหน่งจักรพรรดินีรับมงไปเลยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงความงามตามแบบฉบับของความเป็นเกาหลีแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของความโกลบ้างความฉ่ำน้ำบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความงามตามแบบฉบับเกาหลีไม่ได้มีแค่เรื่องของความใสความโกลเท่านั้นแต่เรื่องของความอ่อนเยาว์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาวเกาหลีนะคะเขาให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะ The History of Who นะคะเป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพแบรนด์ระดับลักชัวรี่จากประเทศเกาหลีที่เขาให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการดูแลผิวของเราให้ดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ Huan Yu ค่ะที่วันนี้เราจะมาลองให้ดูแบบครบทุกตัวเลยนะคะเขาบอกว่าไลน์นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ครบตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยดูเด็กลงถึง10ปีค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งไลน์ที่เป็นไลน์แบบท็อปไลน์ไดมอนด์ไปเลยนะคะนั่นก็คือ Royal Privilege นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะลองให้ดูทั้ง Huan Yu แล้วก็ Royal Privilege แบบครบถ้วนเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะคะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องใช้เป็นตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Huan Yu Imperial YouthFirst Serum นั่นเองค่ะชื่อบอกว่า First Serum เพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นตัวแรกนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะว่าด้วยเรื่องของ First Serum หรือว่า Pre Serum เนี่ยนะคะโมไม่เคยลองกับตัวเองแล้วแหละระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเหมือนกันนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตัวนี้นะคะของ The History of Who นั่นเองนะคะถามว่าทำไมมันถึงเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าพอเราใช้ Pre Serum เข้าไปอะค่ะโมไม่คิดว่าผิวของเราเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ามันมีความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะรับขั้นตอนการบำรุงอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกเหนือจากความดีของการใช้พรีเซรั่มแล้วเนี่ยโมเมได้คุยกับทาง The History of Who มาเขาบอกว่าเจ้าตัว Huan Yu Imperial Youth First Serum ตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเซรั่มลดเลือนริ้วรอยดีๆนี่เองค่ะแต่ว่า Who นะคะเขาดีไซน์เท็กซ์เจอร์ออกมาให้สามารถใช้เป็น First Serum ได้แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเราก็เริ่มใช้เซรั่มดีๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนะคะไม่ใช่แค่ว่าเป็นพรีเซรั่มที่คอยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอย่างเดียวค่ะโมไปปั๊มออกมาเมื่อกี้2ปั๊มนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงไปได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่ามันซึมดีมากคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นดีมากนะคะคือไม่ได้กลิ่นโสมมากจนเกินไปบางคนบอกว่าสกินแคร์บางตัวที่มีโสมอยู่เนี่ยโอ้โหแบบไม่ไหวกับกลิ่นโสมตัวนี้คือโอเคมากนะคะกลิ่นแบบละมุนตุ้นมากเมื่อกี้เกลี่ยไปทั่วหน้านะคะแล้วมันก็จะใช้ค่อยๆเอามือเนี่ยค่อยๆกดนะคะเพื่อให้เขาซึมเข้าผิวของเราไปค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นหลังทำความสะอาดผิวหน้านะคะเรียกว่าเป็น must have เลยก็ว่าได้มาที่ตัวที่2ที่มุ้งไปจะใช้นะคะก็คือตัว Huan Yu Imperial Youth Ampoule นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือแบบโอ้โหเลอค่ามากจริงๆนะคะแพคเกจิ้งหรูหราสุดๆตัวนี้
ี้เนี่ยนะคะคือเข้มข้นแล้วก็บำรุงล้ำลึกจริงๆถ้าเกิดใครงงนะคะว่าตกลงแล้วไอ้เจ้าแอมพูเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวมุมเมย์อธิบายให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก็แล้วกันว่าง่ายที่สุดเลยนะคะแอมพูเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าเป็นเซรั่มแต่เป็นเซรั่มที่เข้มข้นขั้นสุดเดี๋ยวให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะว่ามันมีเนื้อที่แบบเนี่ยเห็นมั้ยมีความหนืดแล้วก็มีความเข้มข้นมากกว่าเซรั่มปกตินะคะว่ามันมีความแบบดึงๆหยุ่นๆกว่าแต่ว่ามันไม่เหนียวเลยคุณผู้ชมซึ่งควานยูแอมพูเนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมของโสมป่าธรรมชาตินะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยฮูเขาทำได้ดีมากคุณผู้ชมคือเราเห็นว่าเนื้อมันดูเหมือนมีความหนืดๆหยุ่นๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่เหนียวเลยมันแบบทาปุ๊บซึมฉึบแล้วก็ใครที่อาจจะเป็นคนที่เคยกลัวพวกเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือเนี่ยทาไปปุ๊บนะแป๊บเดียวซึมเข้าผิวเรียบร้อยมุมเมย์ใช้ประมาณ 1-2 ปั๊มนะคะแล้วเราก็เกลี่ยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดๆตบๆนะคะให้มันซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยเคยตั้งแต่ทำงานกับ The History of Who มาแล้วก็ได้มาขวดนึงใช่มั้ยคะใช้จนหมดขวดบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะเห็นชัดเลยว่าผิวของเราเนี่ยคือระดับความชุ่มชื้นนี่คือทะลุเป้ามากนะคะแล้วก็ผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอะตัวนี้คือเป็นตัวที่อยากจะแนะนำมากๆจริงๆสำหรับแอมพูนะคะก็เนี่ยซึมเข้าผิวแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีความเหนียวความหนึบใดๆทั้งสิ้นค่ะ texture ดีมากค่ะขั้นตอนที่3นะคะมาถึงตัว essence กันบ้างค่ะหลายๆคนบอกเอ๊ะคุณพี่หยิบผิดหรือเปล่าคุณพี่ควรจะหยิบ essence ก่อนหยิบแอมพูไหมอะไรยังไงนะคะจะบอกว่าแบรนด์ The History of Who เนี่ยนะคะสำหรับ essence ของเขาเนี่ยเฉพาะแบรนด์นี้เท่านั้นเลยนะคะ essenceของเขาเนี่ยก็คือเซรั่มดีๆนี่เองค่ะเพราะว่า texture นะคะมันจะเป็น texture เหมือนเซรั่มตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเนื้อสัมผัสคือดีมากนะคะแล้วก็ไม่มีความเหนียวอีกเช่นเดียวกันคือตอนแรกอ่ะแอบคิดในใจว่าพอเป็นไลน์ที่ anti aging หรือว่าช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความหนักเกินไปไหมเราใช้แล้วเราจะโอเคหรือเปล่านะคะแต่จะบอกเลยว่าทุกตัวในกลุ่มของควานยูเนี่ยโมไม่ชอบเท็กซ์เจอร์เขามากจริงๆนะคะเพราะว่าเขาชุ่มชื้นแต่ว่าเขาไม่มีความเหนียวอะอันนี้คือขอพูดย้ำซ้ำซ้อนไปมาเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพอทาลงไปแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าผิวมันเหมือนมีความแบบอิ่มขึ้นดูดีขึ้นแบบเยอะมากดูแลบริเวณใบหน้ากันไปก็หลายขั้นตอนแล้วนะคะแต่จะบอกอย่างนึงเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยนะคะจะดูเอจไม่เอจเนี่ยมันต้องดูที่รอบดวงตาค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยหมองคล้ำไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะรอบดวงตาเนี่ยมันเป็นจุดที่บอกเรื่องของอายุได้เด่นชัดมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรอบดวงตากันนะคะให้มันชุ่มชื้นแล้วก็ดูดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ไอครีมดูแลรอบดวงตาของเรากันดีกว่านะคะไอครีมก็ยังไซส์ใหญ่เท่าเฟสครีมเพราะจริงๆแล้วรอบดวงตามันเป็นบริเวณที่ต้องดูแลมากๆจริงนะคุณผู้ชมวิธีการนะคะก็จะใช้ที่ตักนะคะที่เป็นนกฟีนิกซ์ของเราเนี่ยนะคะแตะขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางของเราเนี่ยแหละเป็นตัวลงผลิตภัณฑ์ค่ะเนื้อเขาเนี่ยนุ่มมากนะคะไม่มีความหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมุมเมย์จะใช้นิ้วนางค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทับๆๆๆๆนะคะไม่ถูไม่ไปกดให้มันเกิดริ้วรอยมากยิ่งขึ้นนะคะคืออันนี้ชุ่มชื้นแต่ว่าไม่หนักแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการอุดตันบริเวณรอบดวงตาด้วยนะคะเพราะว่าอายครีมบางตัวที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยบางทีมันไปทำให้เกิดเม็ดเล็กๆๆๆนะคะบริเวณข้างล่างนะคะที่เขาเรียกว่ามีเลียนะคะซึ่งมันคือการอุดตันของแบบไขมันรอบๆดวงตานะคะซึ่งมักจะเกิดกับครีมบางตัวที่มันหนักจนเกินไปแล้วมันไม่ซึมแต่ตัวนี้คือชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดปัญหานั้นเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะสังเกตว่าโมเมทาไปรอบเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอจเนี่ยมันไม่ได้เอจอยู่แค่บริเวณใต้ตานะคะมันไปรอบเลยทั้งกระบอกตาไปจนถึงบริเวณรอบๆนี้นะคะซึ่งโมเมมักจะใช้วิธีการทาในบริเวณที่เราคิดว่าเราใส่แว่นกันแดดอะค่ะก็จะช่วยได้แบบครอบคลุมนะคะตัวนี้ก็ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นหลังจากที่ใช้essence แล้วเรียบร้อยนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะสามารถเอาครีมทาหน้ามาทาตาได้ไหมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ครีมบำรุงเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วทาง The History of Who เขาแนะนำว่าตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริเวณผิวที่บอบบางรอบดวงตานะคะเขาก็เลยแนะนำให้ใช้แยกกันนั่นเองค่ะสำหรับครีมบำรุงนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมุมมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะก็คือจากไลน์ควานยูอันนี้เลยนะคะควานยู Imperial Youth Cream
นะคะซึ่งเป็นครีมบำรุงที่มีส่วนผสมเป็นทุกส่วนของโสมป่าค่ะซึ่งควานยูนะคะจะใช้โสมป่าอายุ30ปีกับอีกตัวนึงที่หยิบมาพรีวิวให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่คือจักรพรรดินีที่แท้ทรูค่ะอันนี้คือ Royal Privilege Cream นะคะซึ่งจะเป็นโสมป่าอายุ50ปีค่ะมาดูที่ควานยูก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่า texture ดีอีกแล้วเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหมือนเดิมเลยนะคะลายนี้โมมายืนยันเลยว่า texture เขาดีมากจริงๆค่ะกลิ่นก็ดีผ่อนคลายชุ่มชื้นนะคะใช้แล้วฟินค่ะใช้ได้ทั้งเช้าใช้ได้ทั้งเย็นนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ทากันแดดตามนะคะส่วนกลางคืนก็สามารถปิดจบไลน์ควานยูได้ด้วยตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวโมไปให้ดู texture นิดนึงนะคะเนื้อดีมากๆคุณผู้ชมคือควานยูเนี่ยนะคะก็ใช้ต่อเนื่องมาจนเห็นผลดีว่ามันให้ความชุ่มชื้นดูแลผิวของเราได้เต็มที่แล้วก็ทำให้ผิวของเราดูเด็กลงแล้วระดับนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแบบปลุกความเป็นจักรพรรดินีในตัวเราค่ะโดยใช้Royal Privilege Cream ก็แล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมที่พรีเมียมที่สุดของ The History of Who แล้วนะคะคือเป็นครีมที่เลอค่ามากเพราะว่ามีส่วนผสมของราชินีโสมป่าอายุ50ปีนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของดอกโสมป่าซึ่งปีหนึ่งนะคะเขาจะบานแค่3วันเท่านั้นเองก็ต้องเป็นสิ่งที่แบบแรมากหายากมากนะคะเอาจริงๆอ่ะจะบอกว่าชอบทั้ง2ตัวนะคะสลับใช้ไปใช้มากันอยู่2ตัวเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าคุณคนนี้เขามาในราคาที่แบบจุกๆมากเลยอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากให้เขาอยู่กับเราแบบค่อนข้างนานนิดนึงอย่ารีบหมดก็เลยจะใช้ตัวนี้กับวันไหนที่เรารู้สึกว่าอยากจะกู้ชีพคืนชีพผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันแบบบำรุงสุดๆแต่ถ้าช่วงไหนที่หน้าค่อนข้างจะแบบโอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะโมเมก็จะใช้ควานยูนะคะ Imperial Youth Cream ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะจักรพรรดินีกันทุกวันก็กลัวหมดนะยูสำหรับคุณ Royal Privilege Creamไม่มั่นใจว่าถ้าหมดแล้วจะทำยังไงต่อเอาจริงนะถ้าเกิดบัดเจ็ตไม่ใช่ปัญหาคุณคนนี้ก็สมมงอยู่เขาช่วยทั้งเรื่องกระจ่างใสนะคะเรื่องกระชับทั้งชุ่มชื้นนะคะก็คือครบมากจริงๆแต่ว่าก็เป็น special occasion นิดนึงก็แล้วกันนะวันนี้อยู่กับคุณผู้ชมก็ถือว่า special occasion เพราะฉะนั้นจะใช้ Royal Privilege Cream นะคะคงไม่ใช้ประมาณแค่นี้เองจริงๆแล้วกระปุกนี้อยู่ทนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันนิดนึงก็สามารถที่จะเลือกใช้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะคะคงไม่จะวอร์มเขานิดนึงแล้วก็กดลงไปบนผิวกดให้ทั่วหน้าก่อนแล้วก็คางคออะไรด้วยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือแล้วก็อุ้งมือของเราเนี่ยในการค่อยๆกดเขาลงไปให้เขาซึมเข้าผิวของเราค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยครูเขาเก่งด้านการทำ texture เนื้อผลิตภัณฑ์ให้มันชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่เหนียวสิ่งนึงที่ชอบนอกจากเรื่องของ texture ก็คือกลิ่นคือกลิ่นแบบผ่อนคลายมากๆจริงๆวิธีการที่เราจะใช้ในช่วงกลางวันแล้วก็ไปแต่งหน้าต่อเนี่ยก็คือรอให้แต่ละขั้นของซีนแคร์เนี่ยมันซึมเข้าผิวสักครู่นึงอย่าอัดมันลงไปมันจะซึมไม่ทันนะคะความโชคดีของการถ่ายวิดีโอนี้ก็คือคุยกันไปทำไปมันก็ใช้เวลาให้ในแต่ละขั้นตอนของซีนแคร์ที่ลงไปแล้วเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าผิวไปนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็คงจะเห็นได้นะคะว่าผิวเนี่ยมันดูฟูดูอิ่มขึ้นแบบมีความชุ่มชื้นแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของความชุ่มชื้นที่ฮูเขามีให้เนี่ยยังมีส่วนประกอบต่างๆมากมายที่เน้นในเรื่องของการยกกระชับทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ดูเด็กอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะหลายคนอาจจะรู้จัก The History of Who นะคะว่าเป็น Luxury Skincare Brand แต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าเขาเนี่ยมีเมคอัพด้วยนะคะจริงๆแล้วเมคอัพของ Who เนี่ยเป็นเมคอัพที่เหมาะมากกับการแต่งหน้าลดอายุค่ะเพราะว่าเขาเป็นเมคอัพสไตล์ที่เน้นงานผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เมคอัพของ The History of Who แต่งหน้าลดอายุกันค่ะตัวแรกที่มุมเมจะใช้นะคะก็จะเป็นตัว primer base นั่นเองนะคะตัวนี้คือกงจินยังมี velvet primer base นะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะว่าเขาจะเป็นเนื้อ velvet หรือว่าเนื้อกำมะหยี่นะคะมันก็จะไม่ได้ออกมาดูแมตต์มากจนเกินไปเพราะว่าแน่นอนความสไตล์เกาหลีเนาะเขาก็จะไม่ได้อยากให้หน้าดูแมตต์ขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผิวของเราดูเรียบเนียนขึ้นมันจะรู้สึกเวลเวทจริงๆคือสัมผัสมันจะลื่นๆเหมือนเนื้อกำมะหยี่ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็ให้ผิวหน้าเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นได้ดี
พอสมควรเลยทีเดียวก็ใช้ได้กับความร้อนประเทศเรานะคะไม่ได้แบบหน้าเมือกแน่นอนสัญญาช่วยเบลอรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าดูไบรท์ขึ้นด้วยค่ะลงไปทั่วๆแล้วนะคะรอสักครู่ให้มันเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรองพื้นกันต่อค่ะเบสและไพรเมอร์เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลามาลงรองพื้นกันค่ะตัวนี้ก็คือกงจินยังมีนะคะ Velvet Liquid Foundation นั่นเองสีที่โมไปเลือกใช้คือสีเบอร์23นะคะโมจะใช้วิธีการลงไปประมาณนึงก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แปรงฟาวเดชั่นเนี่ยค่อยๆเกลี่ยก่อนให้มันบางเริ่มจากบางสุดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเนี่ยเราก็ค่อยลงเพิ่มได้คือการแต่งหน้าลดอายุอะค่ะมันต้องดูไม่หนาไม่หนักนะคะแล้วก็ดูไม่โบกคือมันอาจจะยังต้องมีความเห็นผิวโผล่ออกมานิดนึงตรงไหนที่มันไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะลงแค่บางๆก็พอแต่เดี๋ยวตรงไหนที่มีปัญหาค่อนข้างชัดเจนนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่ม coverage เข้าไปได้เพื่อให้มันแน่นขึ้นแต่ทำเฉพาะจุดพอเพราะว่าถ้าเกิดลงหนาทั้งหน้าเนี่ยนะคะก็จะดูมีอายุนิดนึงถ้าเกิดใครอยากจะให้มันบางกว่านี้ไปอีกนะคะสามารถที่จะใช้ฟองน้ำหมาดๆนะคะในการกดอีกทีแต่ว่าสำหรับโมเมเนี่ยโมเมว่าประมาณนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะตรงไหนที่โมเมรู้สึกว่าอยากปกปิดเพิ่มนะคะก็คือจะแตะรองพื้นเข้าไปเฉพาะจุดนะคะโมเมมีรอยแผลเป็นอยู่หน้าแก้มนิดๆหน่อยๆก็จะเน้นบริเวณนั้นเป็นหลักก็มีรอยแผลเป็นสิวอยู่ตรงนี้นิดนึงก็จะใช้วิธีการกดๆลงไปแบบนี้นะคะไม่ถูปกปิดได้ดีมากๆใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปได้เลยได้ผิวที่สวยแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าอากาศบ้านเรารองพื้นตัวนี้เอาอยู่นะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่สาวเกาหลีที่อยู่ในอากาศที่เย็นหรือว่าแห้งเท่านั้นนะคะ Hot and Humid บ้านเราก็แครี่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นสูตร Touch Proof ด้วยนะคะเดี๋ยวพอเราเซตด้วยแป้งเนี่ยเขาก็จะติดทนนะคะแล้วก็มีการป้องกันการลบเลือนจากการใส่หน้ากากอนามัยด้วยนั่นเองนะคะโมเมว่ามันก็โอเคเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะใช้ Velvet Lip Rouge นะคะที่เป็นลิปสติกแบบเนื้อ Velvet ของเขานะคะในสีโทนชมพูอันนี้นะคะเบอร์18 Rose Pink นะคะจะเอามาใช้เป็นบลัชแล้วก็แต่งตาแล้วก็ทาปากในคราวเดียวกันเลยนะคะวิธีการของโมเมก็คือจะใช้นิ้วนะคะแตะตัวเนื้อลิปขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปบนหน้าแก้มของเราคือเนื้อสีตัวนี้แน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแต่น้อยก่อนแล้วก็มุมมันจะใช้แปรงอันเดิมที่เกลี่ยรองพื้นนะคะมาค่อยๆเกลี่ยขอบให้มันละมุนนะคะแล้วก็ไม่มีขอบที่ชัดเจนการแต่งหน้าลดอายุเนี่ยเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าให้ทุกอย่างมันมีเส้นขอบที่ชัดที่เห็นเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นตาจะเป็นคิ้วจะเป็นแก้มปากอะไรก็ตามนะคะคือให้ทุกอย่างมันเบลอๆนวลๆใสๆมากที่สุดนะคะเริ่มจากน้อยๆก่อนถ้าเกิดสีมันดูน้อยไปไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเพิ่มได้แต่ว่าอย่าเพิ่งลงแบบหนักทีเดียวตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาออกลำบากเดี๋ยวจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะลงเปลือกตาแบบเบาๆนิดหน่อยนะคะพอให้มันมีสีนิดนึงซึ่งเมื่อกี้บนเปลือกตาเราก็มีรองพื้นอยู่นิดๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกลี่ยไม่ยากแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันฟุ้งนะคะประมาณแบบนี้ก็จะดูใสๆก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปแต่งส่วนอื่นของตาแล้วก็ปากกันนะคะเรามาเซตรองพื้นแล้วก็บลัชที่เราลงไปแล้วเนี่ยด้วยแป้งกันก่อนดีกว่าแป้งที่โมเมจะใช้นะคะก็คือ Luxury ไม่แพ้กับครีมตัวเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยคือ Royal Privilege Pack นั่นเองค่ะ Royal Privilege Pack ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นแป้งอัดแข็งเนื้อละเอียดที่ไม่ได้เป็นแค่แป้งอัดแข็งค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมของสกินแคร์กับเจ้าตัว Royal Privilege Cream เลยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะเขายังมีการใส่อัญมณี8ชนิดเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการกระจายแสงให้กับผิวหน้าของเรานะคะดูมีความโกลสวยมีมิตินะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มีเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้เนื้อแป้งค่ะมีโครงสร้างเหมือนเนื้อเยื่อโปรตีนบนผิวของเราเวลาทาไปเนี่ยนะคะมันก็เลยจะแนบสนิทกับผิวแล้วก็ไม่ลอยนั่นเองนะคะตัวนี้เปิดมานะคะก็จะมีกระจก1อันตรงนี้แล้วก็มีเป็นพัฟมาให้ซึ่งถ้าเกิดจะใช้พัฟลงแป้งเนี่ยก็จะได้ความแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าในกล่องเวลาเราซื้อเจ้า Royal Privilege Pack มาเนี่ยนะคะคุณจะได้แปรงมาด้วยแล้วก็ได้รีฟิลมาอีก2อันนะคะเท่ากับว่าได้แป้งไป3ตลับแล้วก็ได้แปรงที่แบบนุ่มหน้าระดับจักรพรรดินีมากจริงๆนะคะมา1อันค่ะคุณจะใช้แปรงนะคะปัดลงไปก็ได้เนื้อแป้งขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็จะค่อยๆกดเบาๆไม่ได้เป็นการปั
มงไม่คิดว่าการปัดแป้งแบบปัดไปเลยเนี่ยมันจะทำให้แป้งเนี่ยเหมือนมันกระเด็นออกไปแทนที่จะติดอยู่บนหน้าเรานะคะตัวนี้ค่ะผิวไหนก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นแป้งที่โปร่งแสงคือแป้งนี้แบบอลังการมากนุ่มมากถ้าเกิดอยากจะให้มันแน่นขึ้นเฉพาะ T zone นะคะก็สามารถที่จะใช้พับที่มาด้วยกันในการลงได้แต่ว่ามงไม่ชอบลุคของการใช้ Royal Privilege Pack โดยใช้แป้งมากกว่าคุณผู้ชมเห็นมาว่าแบบมันดูเบลอรูขุมขนไปเลยดูไม่ได้เหมือนกับลงแป้งอะคือผิวมันยังดูใสอยู่เช่นเดียวกันคือถ้าไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแป้งตัวนี้ก็คือเลิศเวอร์วังมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยให้ดูตลับอีกทีนึงว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็มีตราประทับนะคะจักรพรรดินีให้ระวางไว้บนโต๊ะแล้วรู้สึกว่าฉันเนี่ยแหละมีความคู่ควรกับสิ่งนี้มากจริงๆนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าผิวดูแบบเรียบเนียนนะคะแล้วก็เบลอสวยเนื้อดีมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวผมไปขอไปเติมตาคิ้วให้มันชัดขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทาปากกันค่ะมีตามีคิ้วแล้วก็ต้องมีปากนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ Velvet Lip Rouge เบอร์18ที่เราใช้กับแก้มแล้วก็ตาเมื่อกี้ไปมาทาปากกันนะคะยังใช้วิธีเดิมเลยค่ะก็คือแตะขึ้นมาที่นิ้วนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมุมไม่ค่อยๆแตะลงไปที่ริมฝีปากนะคะให้มันเบลอๆคือจะไม่ได้เป็นการทาตรงๆเพราะว่าถ้าทาตรงๆเนี่ยด้วยความที่ลิปสติกของ The History of Who เนี่ยเขามีความคมมากนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้เราได้ปากที่แบบเต็มแล้วก็สวยแต่ว่าในลุคนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นในเรื่องของความอ่อนเยาว์ดูเด็กลงมุมไม่ก็เลยใช้วิธีการแตะจากด้านในนะคะแล้วก็เม้มๆออกมาแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยขอบให้มันเบลอๆเพื่อที่ทุกอย่างจะได้ดูนวลขึ้นแก้มตาคิ้วอะไรต่างๆมุมไม่ก็คือใช้วิธีการเดียวกันนะคะถ้าอยากให้ดูเด็กเนี่ยห้ามมีเส้นที่คมชัดเด็ดขาดค่ะสังเกตว่าสาวเกาหลีเขาจะมีความทาปากออกมาให้เกินจากขอบปากจริงนิดๆนะคะเพื่อให้มันดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าพื้นที่บนเนื้อปากเรามีเยอะขึ้นนะคะซึ่งงงไอ้ก็เกลี่ยออกมาให้ขอบมันเบลอๆแบบนั้นเหมือนกันเท่านี้นะคะก็เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดูแลผิวแล้วก็แต่งหน้าลดอายุกับ The History of Who นะคะทั้งไลน์ผลิตภัณฑ์ฮวานยูแล้วก็ Royal Privilege เลยนั่นเองค่ะเรียกว่าสวยเด็กเลอค่าสมเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความงามตามแบบฉบับของราชสำนักเกาหลีจริงๆนะคะแน่นอนนะคะ The History of Who เนี่ยมุมไม่จะบอกเลยค่ะว่าเขาชอบมีแพคเกจิ้งพิเศษนะคะ Limited Edition ต่างๆรวมถึงทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ The History of Who เนี่ยนะคะคุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่เขาอัดแน่นให้คุณแบบคุ้มค่าสุดๆเลยนั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยจะบอกเลยค่ะว่ามีแพคเกจิ้งพิเศษรวมถึงของแถมเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะยังไงก็แวะเวียนไปสอบถามแล้วก็ทดลองผลิตภัณฑ์ของ The History of Who กันได้ที่เคาน์เตอร์ของ The History of Who นะคะหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ Facebook กับ LINE Official นะคะที่โมไม่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ให้ใน Information Box ด้านล่างด้วยนะคะจะได้ติดต่อกันสะดวกสอบถามกันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าโมไม่ก็เข้าใจแหละว่าผลิตภัณฑ์ของ The History of Who เนี่ยเขามีความลักชัวรี่แล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดได้ลองแล้วนะคะระวังจะติดใจเหมือนที่โมไม่ติดใจนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ The History of Who ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้โมไม่ได้แชร์ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Huan Yu แล้วก็ Royal Privilege นะคะให้คุณผู้ชมของโมไม่ได้ทราบกันนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ว่าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรรีวิวอะไรกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ